ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคาถาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพก็จะนำเอาคำว่าอาสนะมาเป็นธรรมะบรรณาการให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเครื่องใช้ไม้สอยของพระภิกษุนั้นมีหลายอย่างที่ใช้กันแต่ว่าในแต่ละอย่างนั้นก็มีศัพท์ที่จะต้องใช้ต่างกันไปมาอย่างคำว่านิสิทนะก็คืออาสนะนั่นเองอาสนะก็คือแปลว่าที่นั่งที่สำหรับรองนั่งของพระสงฆ์ที่พระจะนั่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับญาติโยมนั่งเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นก็ไม่มีเก้าอี้ไม่มีโซฟาเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยก่อนนั่งกับพื้นดินบ้างพื้นทรายบ้างพื้นหญ้าบ้างในการนั่งของพระสงฆ์ก็จะมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งมีความกว้างความยาวเนี่ยขนาดเท่าๆกันคือประมาณ80เซนติเมตรพอที่คนจะนั่งได้และพระสงฆ์ก็จะมีผ้าผืนหนึ่งที่เรียกว่าอาสนะเนี่ยไปไหนก็ติดไปด้วยในสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นถ้านั่งตรงไหนก็ต้องรองนั่งต้องมีอาสนะสำหรับรองนั่งเพราะว่าเป็นพื้นดินพื้นหญ้าพื้นทรายถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็จะเลือนๆหายไปเพราะว่ามีเก้าอี้นั่งบ้างมีโซฟานั่งบ้างมีพรมนั่งบ้างก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าท่านก็ระบุไว้อีกอย่างนึงว่าการนั่งโดยมีอาสนะเนี่ยก็จะไม่เป็นโทษเป็นอาบัติแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ว่าจะร้ายแรงแต่ว่าการนั่งเพียงแต่ว่ายกให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เสมอกับโยมก็เท่านั้นเองนั้นการที่พระมีอาสนะสมัยก่อนนั้นก็เราก็จะเห็นการใช้หรือว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นอาสนะก็ตอนที่ญาติโยมนิมนต์พระไปฉันที่บ้านก็จะมีอาสนะรองนั่งก็ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่อาสนะอย่างนั้นเป็นของส่วนรวมจริงๆแล้วต้องมีอาสนะส่วนตัวก็คือไปไหนก็ต้องมีอาสนะถ้าญาติโยมไปพม่าก็จะเห็นพระพม่าที่เคร่งครัดในเรื่องของพระวินัยก็จะมีอาสนะอยู่เพิ่นหนึ่งพาดบ่าเดินไปก็พาดบ่าพอถึงเวลาจะนั่งก็ปูนั่งหลังจากนั่งเสร็จจะไปไหนก็นำอาสนะนั่นแหละพาดบ่าเดินไปเป็นผ้าผืนบางๆเนี่ยอาสนะเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้บางทีแผ่นกระดานหรือว่าผืนผ้าหรือว่าพรมก็มาทำเป็นอาสนะได้ฉะนั้นคำว่าอาสนะนั่นก็เป็นผ้ารองนั่งนั่นเองและอาสนะก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรียกว่านิสีธนะนิสีธนะก็คืออาสนะที่รองนั่งนั่นเองฉะนั้นอาสนะเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พระภิกษุมีตรงที่ว่าบางทีออกไปเดินทุดงบ้างหรือว่าไปต่างถิ่นต่างที่เช่นเข้าป่าเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีติดไปเพราะว่าจะต้องใช้รองนั่งนั่นเองอย
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประทานธรรมในครั้งนี้จะมาภาคขออนุญาตให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร